จเจริญพรยอดกัลยาณมิตรมทั่วโลกเนาะพบกันสองทุ่มโดยประมาณอรธรรมามาเล่าให้รเราฟังจะได้รู้จะได้เข้าใจในเรื่องเกี่ยวกับโลกและชีวิตหรือว่าเพื่อความเป็นสัมมาทิฏฐิของพวกเราเนี่แหละตรงตามจริงวันละหน่อยวันละหน่อยเอนะสัมมาทิฏฐิเป็นเหมือนกับกรอบป้องกันให้เราเองนั้นเดินอยู่ในเส้นทางที่ถูกต้องไม่ให้หลุดไปจากเส้นทางที่ไม่เหมาะไม่ควรเนี่ยนะแล้วก็โดยสรุป ใจความก็คือทำดีย่อมได้ดีทำไม่ดีก็ได้ผลแบบนี้นะไม่ว่าจะเป็นผลอะไรที่เราเองไม่พึงพอใจก็ตามแต่เถอะหรือว่าทำกรรมอย่างไรย่อมได้รับผลแห่งกรรมเช่นนั้นวัดพระธรรมกายเองก็สั่งสอนลูกศิษย์มาจนถึงวันนี้ในเรื่องราวตรงนี้นะเราเองก็จะได้เข้าใจว่านี่แหละ คือกลไกของโลกและชีวิตแล้วก็ทําความเข้าใจกันมาแบบนี้อยู่เรื่อยๆนะเราเองเนี่ยเป็นมนุษย์ซึ่งก็ต้องถือว่ามีบุญเกิดมาแล้วได้อัตภาพที่เป็นมนุษย์แบบนี้ยังไม่พอก็อยังเจอครูบาอาจารย์ที่ดีเนี่ยนะแล้วก็เอาคําสอนของพระสัมมาสัมพุทธเจ้าเนี่ยมาบอกให้เราเองได้เข้าใจ ยุคนี้สมัยนี้คนตั้งคำถามกันเยอะนะว่าตกลงในแบบไหนถึงจะเป็นคำสอนที่ถูกต้องบ้างหรืออะไรอย่างเงี้ยนะก็ยกอย่างที่บอกไปเมื่อกี้นั่นแหละพระสัมมาสัมพุทธเจ้าพระองค์ทรงตรัสรู้อริยสัจส,สี่เอาธรรมะมาบอกมาเล่าให้เราฟังและธรรมะนี่ก็คือความเป็นจริงของโลกและชีวิตนะนั่นก็คือสิ่งที่เราเองต้องมองมองให้เห็นความจริงความจริงที่อยู่ตรงหน้า เรานี่แหละแล้วก็ใช้ตัวของเราเองนี่พิสูจน์ความจริงแล้วก็ความดีทั้งหลายที่พระสัมมาสัมพ,พุทธเจ้าท่านบอกไว้เนี่ยนะคือเห็นความจริงยังไม่พอต้องสั่งสมความดีหรือว่าบุญกุศลนั่นแหละตามที่เราเองได้พยายามที่จะฝึกอบรมตัวเองมาถึงวันนี้นะหรือว่าจะเดินอยู่ในเส้นทางการสาร้างบารมีล้วนเป็นเส้นทางการทําความดีธรรมะ แปรได้ทั้งสัจจะนะความจริงแล้วก็ในเรื่องของความดีรายละเอียดก็แตกต่างกันไปตามอย่างที่เราเองนั้นอยากจะเรียนรู้อยากจะศึกษาการเข้ามาเป็นพุทธศาสนาการเข้ามาเป็นพุทธศาสนิกชนเนี่ยก็เพื่อให้เราเองได้เข้าใจตรงนี้แหละนะนั่นนะดังนั้นก,การที่มาฟังทรรกันในทุกๆวันนี้ก็คืออยู่ตรงนี้แล้วก็เพื่อ อย่างหลวงพี่เอมานั่งพูดอยู่ตรงนี้อยากให้เราเข้าใจว่าสิ่งที่ทําอยู่นี้ไม่มีต้องเรียกว่าไม่ได้ทิ้งไปเลยนะไม่ว่าจะเป็นบุญเล็กบุญน้อยบุญใหญ่ถามว่าทำไมถึงต้องย้ําเรื่องต่างๆเหล่านี้บ่อยๆหรือว่าอยากจะให้เราเนี่ยได้ปลื้มกันบ่อยๆในบุญในกุศลที่พวกเราได้ตั้งใจทําไว้แล้วก็เพราะว่าถ้าเราไม่ได้ศึกษาไม่ได้พิจารณาโดยเฉพาะในเรื่องของ ต้องถือว่าเป็นประตูที่จะนําไปสู่ฝั่งหพระนิพพานเนี่ยนะสัมมาทิฏฐิเนี่ยถ้าเราไม่ได้ศึกษาตรงนี้บางทีเราอาจจะเคยได้ยินคําที่เขาเปลยๆกันนะทำดีไม่เห็นได้ดีเลยเคยได้ยินคำนี้ไม่เอ่ยทำดีไม่ไม่เห็นจะได้ดีเลยีบางคนอาจจะเคยพูดแบบนี้ขึ้นมาด้วยตัวเองเสียด้วยซ้าไปดังนั้นการเป็นสัมมาทิฏฐิให้ได้รู้ว่าทำดีย่อมได้ดีทำไม่ดีย่อมได้ไม่ดีแต่ว่า จะได้เมื่อไหร่ว่ากันไปอีกทีซึ่งทุกๆคนที่นั่งอยู่ตรงนี้เคยทํากันมาหมดแล้วนะไม่ว่าจะกรรมดีหรือไม่ดีแล้วก็ผลก็ส่งมาถึงตัวของพวกเรานในทุกๆวันเมื่อวันเสาร์ที่ผ่านมาก็ได้ไปลงให้ธรรมะกับเด็กๆนานาชาตินะมีทั้งพุทธมีทั้งหลายๆาศาสนารวมถึงทั้งที่ไม่มีาศาสนาด้วยก็ได้มาเล่าประเด็นตรงนี้แหละให้ พวกเขาได้รู้ได้เข้าใจแล้วก็เน้นย้ำไปตรงนี้นะบางคนมีความรู้สึกว่าแบบเออเราจะรู้ได้งไงว่าเราเดินมาแบบถูกทางทามาถูกต้องเนี่ยก็ต้องบอกว่าสิ่งที่เราทําแล้วพิจารณาแล้วพระสัมมาสัมพุทธ,ธจเจ้าพราะองค์ทรงอยากให้เราเนี่ยพิจารณาหรือ,อ,อดูในสิ่งที่ตัวเองทำมีสติพิจารณาเนี่ยนะจะได้ไม่หลุด ไปในเส้นทางที่ไม่เหมาะไม่ควรแต่ถ้าเกิดว่าเราทําดีอย่างเต็มที่แล้วผลบางทีเนี่ยนะมันมาไม่ได้อย่างที่เราหวังหรือว่าต้องการก็ไม่เป็นไรนั่นก็คือส่วนที่ต้องบอกไว้ว่าเอาโอวาทของกุศครูไม่ใหญ่หลวงพ่อธรรมชโยมาให้พวกเราได้รับทราบกันแล้วนะว่าบุญส่วนบุญเราได้บุญนั้นแน่นอนแต่ว่า วิบากกรรมก็เป็นส่วนของวิบากกรรมที่มาตัดรอนของเรานั้นก็เป็นอีกเรื่องหนึ่งนะแต่ว่าอย่าไปสนใจเลยเรื่องของวิบากกรรมตัดรอนหรืออะไรแบบนี้หลุงพี่ก็บอกว่าโดยความเห็นส่วนตัวของลุงพี่เวลามานั่งพูดกับคนจํานวนมากๆแบบเนี้ลุงพี่มักจะไม่ได้ลงแล้วก็ชี้ไปถึงในเรื่องของภพชาติที่แล้วอะไรมากนัก,กน,นะเอาตอนเนี้ในปัจจุบันตรงนี้แหละเพราะว่า ไม่อยากจะสร้างคำถามขึ้นมาสำหรับกลุ่มคนที่ก็ต้องบอกว่าอย่างพื้นฐานแม่แน่นมากนักเนี่ยก็ต้องเอาเฉพาะตรงนี้แหละว่าสิ่งที่เราทำตอนนี้แหละมันจะส่งผลกับตัวเราย้อนกลับไปได้ก็เอาเท่าที่ตัวเองนั้นระลึกนึกมาได้เนี่ยนะเพราะว่าบางทีก็นั่งไปนั่งอ่านผลงานของนักวิชาการทางด้านพระพุทธศาสนาเหมือนกันพอ บางคนเนี่ยไม่เชื่อเรื่องพวกนี้นะพอไม่เชื่อเสร็จปุ๊บก,ก็บเขียนงานเขียนบทความเขียนอะไรแบบนี้ออกมาพอคนก็มาอ่านเสร็จปุ๊บก,ก็คลอยไปอย่างที่บอกเพราะว่ามีการยกประเด็นขึ้นมาให้เกิดการตั้งคําถามดังนั้นเนี่ยก่อนจะถึงวันพระเราก็ได้ฟังกันอยู่แล้วนะน้องๆหนูๆก็มาบอกให้พวกเราฟังกันนะว่าวิจิกิจฉานี่เป็นตัวขวางความดีไม่ให้เราเองนั้นได้ ทำดีเนี่ยดังนั้นเนี่ยการที่เราเองนั้นถ้าเกิดว่าไม่ยกประเด็นขึ้นมานั้นมันก็มีมีการต่อประเด็นนะน,นะเอาว่าเอาตอนเนี้ยสิ่งที่เราทำตอนนี้ยังไงตอนนี้ดีแน่นอนทำดีย่อมได้ดีแน่นอนตอนเนี้ยดีแน่หละอารมณ์ดีเราได้ทำสิ่งที่ถูกต้องมีความภูมิใจอารมณ์ต่างๆเหล่านี้แหละเป็นอารมณ์ในเชิงบวกแล้วก็เป็นอารมณ์ที่สามารถจะผลักดันเราไปยัง ทางที่เหมาะควรนะนะตรงนี้แหละคือเรื่องของสัมมาทิฏฐิดังนั้นแต่ละเรื่องที่เราทำไปรับรองไม่ศูนย์เปล่าหรอกอย่างเช่นว่าตอนนี้คนเริ่มหันมามองวัดพระธรรมกายกันมากขึ้นเอ๊ะทำไมหันมามองวัดพระธรรมกายมากขึ้นเพราะวัดพระธรรมกายสร้างคำถามให้เกิดขึ้นในใจคนที่เขาบางสกบางส่วนนั้นไม่ใช่ทั้งหมดอาจจะคิดว่าเคยได้ยินมาส่วนตัว ตรงๆเลยซะด้วยซ้าไปว่าเอ๊ะวัดยังอยู่หรือวัดพระธรรมกายเนี่ยบางคนถามลุ่มพี่ต่อตัวเลยนะกับตัวเลยเนี่ยก็ต้องบอกแบบนี้เพราะว่าข่าวข้อมูลข่าวสารที่มันออกไปเนี่ยภาพในใจคนต้องบอกว่าภาพในใจเนี่ยมันหลอกโดยปกติมันเป็นแบบนั้นถ้าไม่ได้เจริญสมาธิจนใจใสเป็นปกติจนไม่สามารถจะเห็น ความจริงที่อยู่ตรงหน้าเป็นปะกะติเนี่ยนะมันทำให้ไม่เห็นมันทำให้เข้าใจผิดได้แบบเนี้ยแล้วก็คนที่ต้องบอกว่าโดยโดยโดนวิบากกรรมบีบคั้นแล้วก็ทำให้เขาเองนั้นพยายามจะชี้นำเนี่ยโดยเฉพาะสื่อบางคนอะไรอย่างเงี้ยไม่ใช่ทั้งหมดนะทำให้คนเองเนี่ยเข้าใจผิดพลาดอะไรแบบนี้ขึ้นมาได้การที่เราเองตั้งคำถามไรู้ว่ามีความสงสัยในเรื่องไหนนั้น เป็นไปได้ทั้งทางที่จะนำพาเอาคำตอบมาให้กับเรารวมถึงเป็นไปได้ในทางที่จะขวางกั้นไม่ให้เราเองนั้นไปทำสิ่งที่มันเหมาะที่มันควรเนี่ยแล้วถ้าถามว่าเราจะทำและยังไงถึงจะได้เกิดผลตามที่หลวงพี่ว่าการตั้งคำถามก็เป็นการตั้งคำถามเหมือนกันเอ๊ะทำไมมีทั้งผลดีแล้วก็ผลไม่ดีอยู่ตรงที่คุณภาพใจของเรานี่แหละว่าบริสุทธิ์มากพอหรือเปล่า ฝึกตัวเองมามากพอแค่ไหนจึงออถ้าเราฝึกตัวเองมามากพอบุญในตัวรรมาดีพอเนี่ยใจมันใสจะรู้ว่าอันไหนเหมาะอันไหนควรดังนั้นเนี่ยการที่เราเองลงนึกถึงสภาพที่เราเองสอนเด็กเด็กเล็กๆเนี่ยเด็กเกิดมาพร้อมกับความไม่รู้เราเองเป็นผู้ที่จะสอนให้เขาได้เรียนรู้เจอเด็กทําผิดพล,พลาดอะไรไปแบบนี้นะเราก็จะเอ็นดูเพราะว่าเด็ก ไม่รู้แล้วเราเองก็จะสอนทำแบบนี้นะทานข้าวแบบนี้นะจับช้อนแบบนี้นะอะไรเงี้ยก็ค่อยๆเรียนรู้กันไปแล้วเด็กก็จะเก่งขึ้นเรื่อยๆคนในตอนนี้สมัยนี้ก็เป็นแบบนี้แหละรวมถึงตัวเราด้วยที่จำเป็นจะต้องมาฝึกเหมือนฝึกจับช้อนเนี่ยนะแต่เราเองเนี่ยฝึกใจแล้วก็ขอยมั่นใจว่าเส้นทางที่เดินอยู่แม้ตอนนี้คำถามจะเกิดขึ้นมากมายกับวัระธรรมกายแต่เริ่มมีคาตอบที่ ชัดเจนกันมากขึ้นคนในตอนหลังมามีปัญญากันมากขึ้นนะนะเริ่มเออเอ๊ะเขาทำอย่างนี้อย่างงี้และที่สําคัญที่สุดต้องขออนุโมทนาบุญกับทุกท่านที่ว่าเราไม่หยุดเลยในการทําความดีไม่หยุดเลยในการส่งเสริมคนดีให้ทํางานเนี่ยนะเราเองเป็นเจ้าภาพมาช่วยสนับสนุนศูนย์ส่งเสริมศิลธรรมที่มีอยู่ทั่วโลกเนี่ยนะเพราะาคนฟังหลวงพี่อยู่ในตอนนี้ก็มีอยู่ ทั่วโลกเรามาสนับสนุนพระที่ตั้งใจจะเผยแผ่พระพุทธศาสนาจะรักษาคําสอนที่พระสัมมาสัมพุทธเจ้าพระองค์ทรงสังส่งสอนไว้และทุกๆสิ่งทุกๆสิ่งที่ทำเนี่ยล้วนเป็นความดีนะหรือว่าเป็นความดีล้วนๆนั่นเองที่เราทํกจนอยู่แล้วก็ช่วยกันอยู่สนับสนุนงานกันอยู่เนี่ยนะเมือเอ่อวันเสาร์ที่ผ่านมานี่ก็ อย่างเช่นที่วัดพระธรรมกายแคนซัสเนี่ยนะเขาก็จัดรวมตัวกันนี่ครบ10ปีแล้วนะแล้วก็หลายๆวัดก้อ0ยี่สิบสามสิบปีวัดพระธรรมกายแคลิฟอร์เนียในแบบเนี้ยแบบแลวเราเองก็มีอยู่อีกหลายๆที่ในะลนักษณะแบบนี้ที่เจ้าภาพทั้งหลายสาธุชนทุกทุกท่านเนี่ยนะยอดกายาณมิตรที่นั่งฟังหลวงพี่พูดอยู่เนี่ยช่วยกันทําความดีสั่งสมจนเป็นที่ยอมรับเป็นหน้าเป็นตาให้กับพระพุทธศาสนาเนี่ยนะจนเขายอมรับอย่างเช่นว่ามีการ ขีนข่าวถึงการประชุมสมัชชาสง์ในประเทศแถบยุโรปก็มีวัะธรรมกายเนี่ยเป็นเนี่ยนะเป็นไม้เป็นมือคือไปอยู่เบื้องหลังนี่แหละในการที่จะช่วยเขาให้งานสำเร็จลุล่วงไปได้งานประชุมสมัชชาสงไทยในประเทศสหรัฐอเมริกาก็เพิ่งผ่านไปเนี่ยนะก็ลูกศิษย์ลูกหาพวกเราเนี่ยนะมหาเศรษฐีผู้ใจบุญก็ไปช่วยกันจนงานนั้นสำเร็จเสร็จ และเนี่ยไม่กี่วันที่ผ่านมาก็งานประชุมสมัชชาสง์ที่ประเทศญี่ปุ่นก็ได้วัดพระธรรมกายเนี่ยนะรวมถึงเจ้าภาพทั้งหลายที่ไปช่วยกันทำให้ภาพดีๆเนี่ยมีออกมาแล้วก็คนได้เห็นกันนะตรงนี้แหละคือสิ่งที่จะบอกว่าพอมาถึง นักข่าวที่เขาเขียนข่าวเนี่ยเขาก็รับทราบรับทราบเสร็จปุ๊บแล้วก็เขียนมาเลยนะว่าเออวัดเราเองเนี่ยโดยการสอนของครูบาอาจารย์เขาไม่รู้หรอกนะว่าโดยการสอนของครูบาอาจารย์เนี่ยคาที่เราเองรู้แล้วก็เก็บไว้ในใจและแถมออกมาทําด้วยเนี่ยนะก็คือพุทธบุตรต้องเป็นหนึ่งเดียวกันเหมือนดวงตะวันที่มีดวงเดียวพุทธบุตรคือใครก็คือพระเนี่ยแหละที่ไปช่วยเหลืออยู่เบื้องหลังเนี่ยนะแม่จะไม่ได้ออกหน้าแต่อยู่เบื้องหลัง ทำความสําเร็จให้เกิดขึ้นบุญได้หรือเปล่าเอ,อ่ยใครว่าบุญได้พิมพ์หนึ่งมาหน่อยแล้วกันนะเนาะเราก็ทําของเราไปแบบนี้แหละเพราะเรารู้ว่าสิ่งที่ลงมือทํากันอยู่ตอนนี้คือความดีเรารู้ว่าความดีเป็นแบบนี้ครูบาอาจารย์สอนเราเป็นต้องเป็นหนึ่งเดียวกันเนี่ยไม่ว่าใครจะมองอะไรเรายังไงจะวิาพากษ์วิจารณ์อะไรกันยังไงเราทราบดีว่านั้นเพราะกิเลสบังนะ ไม่ทราบหรอกแล้วก็ว่ากันไปตามนั้นแต่เราเองรู้ว่าเนี่ยแหละคือความดีที่ทำอยู่เพราะเราเข้าใจความจริงเราเข้าใจธรรมะก็เลยทุ่มเททำกันอยู่แบบนี้ดังนั้นขออนุโมทนาบุญกับพวกเราด้วยเนาะให้ได้บุญเยอะๆจนทำให้งานวัดพระธรรมกายเนี่ยทั้งในแล้วก็ศูนย์ส่งเสริมศีลธรรมที่อยู่ทั่วโลกนั้นเดินหน้าไปได้อย่างค่อนข้างมั่นคงะนะแล้วก็งดงาม ทุกๆเรื่องที่เกิดขึ้นอยู่นี้แล้วก็ไม่ว่าใครยังไงก็ตามแต่เราชักชวนคนมาทําความดีกันอยู่เรื่อยๆนะอย่างเช่นเมื่อไม่นี่แหละวันเสาร์ที่ผ่านมาก็มีบวชพระนานาชาติก็มาให้ดูเนี่ยส่วนหนึ่งแค่นั้นเองเนี่ยจำนวนขนาดเนี่ยชาวต่างชาติหมดเลยนะที่นั่งอยู่ข้างหลังนั้นโดยมีพระครูปรัรัตนวีรวัตรหรือหลวงน้ําหมูนะเจ้าพระเจ้าวาดวาดัดพระธรรมกายเนี่ยเป็นอุปชาให้นี่แหละ ได้มีคนต่างชาติมาบวชจำนวนขนาดนี้เป็นประจำทุกปีไม่ใช่เรื่องง่ายๆนะและเราเองทำกันไปแบบเนี้ยไม่สูญเปล่าคนเห็นมีอยู่คนเข้าใจมีอยู่ดังนั้นการฝึกตัวของพวกเรานั้นฝึกกันต่อไปไม่ต้องกังวลกับอะไรทั้งสิ้นนนะเพราะเรารู้ว่าเส้นทางนี้คือเส้นทางที่ดีงาม ทุกๆอย่างเราทำไปแล้วก็โดยเฉพาะในการฝึกใจเนี่ยที่ให้เราเองได้เข้าใจความดีเพราะฝึกใจให้อยู่กับความดีกันจนเป็นปกติมันไม่ใช่ว่าทุกๆคนจะออทิ้งใจให้อยู่กับความดีจนเป็นปกติเนี่ยนะถามว่าทำไมถึงเป็นแบบนั้นเพราะในแต่ละวันเนี่ยแต่ละเรื่องแต่ละราวที่เรารับรู้เราจะเห็นว่ากลไกลของโลกในตอนนี้นะเขายกตัวอย่างหนึ่งเคสเมื่อไม่กี่วันก่อนนี้ คือมีการพยายามจะอลอบสังหารตัวแทนผู้ที่สมัครเป็นเข้าชิงประธานาธิบดีของประเทศสหรัฐอเมริกาเนี่ยโดนยิงเป็นข่าวไปทั่วโลกเลยไม่ว่าจะอะไรยังไงก็ตามแต่เถอะความจริงคนก็วิเคราะห์กันไปเยอะแยะมากมายแต่สิ่งที่เป็นความจริงกลางๆเนี่ยนะอยากจะพูดให้ฟังก็คือคนในตอนนี้ จิตใจเหมือนกับที่พระสัมมาสัพพุท้ธพระองค์ทรงสอนไว้ว่าเป็นยุคมีกสันยีก็คือฆ่ากันเนี่ยเป็นผลักเป็นปลาเลยคือไม่ได้คิดอะไรเยอะที่จะฆ่าใครเนี่ยนะไม่ว่าจะฝ่ายไหนก็ตามแต่เธอแล้วคิดจะฆ่ากันโดยเฉพาะในเรื่องเกี่ยวกับการเมืองเกี่ยวกับการเมืองแน่นอนนะน,นะแต่จะเกี่ยวกับอะไรยังไงไม่ทราบแต่นั่นแหละในฐาน,นะของความเป็นพุทธศาสนิกชนเป็นนักศึกษาวิชาชีวิตเนี่ยนะเราเรียนรู้ความจริงแล้วก็ความดี ว่าโลกมันเป็นแบบนี้ดังนั้นชีวิตมันกําลังบีบให้สัตว์ที่อยู่ในโลกนี้เนี่ยนะเ,เจ็บปวดเป็นทุกข์เนี่ยนะการที่ทษไม่ได้เลยต้องออกมายิงกันเนี่ยนะจะด้วยเหตุอะก็ตามแต่เถอะทั้งหมดเกิดจากการบีบคั้นของกิเลสทำให้เกิดทุกข์ทุกจนตั้งอยู่ในสภาวะนั้นๆไม่ได้จำเป็นจะต้องมาประกอบเหตุสร้างกับ ทั้งผู้ที่ยิงแล้วก็ถูกยิงเนี่ยนะมันก็เป็นในลักษณะเดียวกันนั่นแหละวิบากกรรมเก่ามาข้ามพบข้ามชาติจะด้วยบุญจะด้วยกรรมอะไรก็ตามเถอะผู้หนึ่งก็รอดชีวิตอีกผู้หนึ่งก็เสียชีวิตอย่างเงี้ยนะคนเราพอถึงที่ตายปุ๊บมันก็ตายกันไปแบบนี้ดังนั้นต้องไม่ประมาทเพราะเราไม่รู้ว่าวันไหนจะเป็นวันสุดท้ายคนที่เขาไปนั่งฟังปลาใสายอยู่เขาก็ไม่รู้หรอกว่าวันนี้จะเป็นวันสุดท้ายของชีวิตของเขาแต่ก็มีคนที่ เสียชีวิตจากเหตุการณ์นี้เนี่ยนะทั้งหมดนั้นก็คือกรรมเป็นกลไกเป็นวิบากที่เกิดขึ้นจากอะไรก็ตามแต่เธอบีบคันเพราะความทุกข์นั้นบีบให้อยู่ในสถานะนั้นน,นทนไม่ได้จําเป็นจะต้องมาลงมือทําอะไรแบบนี้คนในตอนนี้พอเกิดเหตุนี้เสร็จปุ๊บ,บก็เลยวิจาร์ณเดี๋ยวถามเรา,เาละกันนะนะว่าคนที่วิจาร์ณคนที่ฆ่ากันหรือพยายามจะฆ่ากันเนี่ยนะ ใจในคิดว่าใสาหรือหมองเอ่ยถ้าคิดว่าใจหมองพิมพสองมาหน่อยละกันนะนะนั่นก็คือสิ่งที่โลกมันกําลังทําอยู่พวกเราจะได้ค่อยๆพิจารณาจะได้เห็นโอสาธุอนุโมทนาที่พิมพ์มานั่นแหละเราเข้าใจกลไกตรงนี้ดังนั้นเนี่ยใจมนุษย์โดยส่วนใหญ่มันแช่อิ่มแต่ในเรื่องแบบนี้ถ้าเราฝึกใจมาไม่ดีพอ ปล่อยใจไหลไปกับเรื่องราวต่างๆที่มันเกิดขึ้นในแต่ละวันเนี่ยนะรับฟังเสร็จแล้วก็วิจารณ์ถามว่าเนี่ยกระพิมตอบมาก็ถูกรู้กันหมดนะนะว่ามันอยู่ในเชิงลบเท่านั้นเลยดังนั้นสรพสัตทั้งหลายที่ว่าทำตัวเป็นเหมือนกับยุคมีกสัญญีเพราะว่าเอาใจคิดแต่เรื่องแบบเนี้ยเรื่องลบๆเรื่องขุนๆเรื่องที่ทำให้ใจหมองจนบางครั้งดีถ้ามันหมองมากๆเนี่ยนะ มันทุกข์มากๆม,ม,มันเจอกิเลสบีบคั้นแล้วมันดึงเอาวิบาก,กรรมเก่าขึ้นมาอาจจะไปทำอะไรแบบนี้ก็ได้ตัวอย่างเยอะมากมายไปแต่คนไม่เห็นทำไมไม่เห็นไม่ได้มาศึกษาวิชาชีวิตยอย่างที่พวกเราเรียนรู้หรือว่าไม่ได้ศึกษาเรื่องราวความเป็นจริงของโลกและชีวิตหรือสัมมาทิฏฐิแบบนี้แหละโรงเรียนอนุบาลฝันในฝันวิทยาที่หลวงพ่อธรรมชโยท่านตั้งใจมากนะจะมา สอนพวกเราในี่พูดถึงอนุบาลฝันในฝันพุทธนี่นะก็ต้องไปทําหน้าที่เป็นผู้ช่วยคุณครูแม่ใหญ่โรงเรียนอนุบาลฝันในฝันวิทยายแล้วปับป๊บปับ๊บปั๊บเดี๋ยวเดือนน่ะนะดังนั้นเนี่ยเราเองขอให้รู้ว่าวันเวลาแม่จะผ่านไปเร็วแค่ไหนแต่ด้วยคุณค่าและความงดงามที่เราเองทําความดีอยู่แบบนี้นะนะคิดดีพูดดีทดําดีตอนนี้เนี่ยสองทุ่มกว่าแล้วยังมานั่งฟังธรรมะกันอยู่จะนอนอยู่แล้วก็ยังมาเอาบุญกันอยู่แบบนี้ นี่คือคนที่ว่าเป็นสัมมาทิฏฐินี่คือคนที่เข้าใจกลไกลของโลกและชีวิตตรงตามจริงดังนั้นอาศัยความมีบุญของพวกเราตรงนี้แหละทําให้ยิ่งขึ้นไปรักษาใจให้ดีอย่าให้พลาดหลงไปในกลไกลที่โลกและชีวิตมันบีบคั้นตัวของพวกเราเนี่ยนะอย่าให้มันมาทําร้ายตัวเราให้เราอยู่ในเส้นทางตรงนี้แล้วก็ต้องบอกไว้ว่า ค่อนข้างปลอดภัยนะอย่างเช่นพวกเราที่นั่งฟังอยู่ตรงนี้เพราะว่าเราทำแบบนี้จนคุ้นจนติดความรู้สึกเนี่ยถ้ามันเป็นเรื่องอะไรลบๆเนี่ยเราเองก็สามารถที่จะรับรู้ได้เร็วแต่แต่แต,แต่หากไม่มีสติสัมปชัญญะความคุ้นของเราซึ่งมีมากกว่าเนี่ยนะคือการคุ้นกับอะไรคุ้นๆเนี่ยมันจะทำให้เราหลุดหรือว่าพลาดได้ดังนั้นเกิดอารมณ์ดีไม่ดีขึ้นมาเนี่ยรักษาไว รักษาอะไรรักษาสติไม่ใช่รักษาอารมณ์ไม่ดีนะรักษาสติให้รู้ว่าอารมณ์ไม่ดีเกิดขึ้นแล้วนะจัดการกับมันอย่าไปสนใจอย่าไปพิพาทวิจารณ์อย่างน้อยไม่หลุดออกมาจากปากเนี่ยเป็นแค่ความคิดมันก็ขุ่นอยู่ในระดับหนึ่งเป็นระดับที่ปกติซึ่ง,ย,งระระยังไม่เป็นพระอรหันยังไม่เป็นพระอาริยเจ้าแม้แต่เป็นพระอริยเจ้าบางครั้งก็มีแบบเนี้นะขุ่นใน บางอย่างที่โดนกิเลสมันมาบีบคั้นกิเลสแรงๆเนี่ยก็ทําให้หวั่นไหวได้เหมือนกันหรือทําให้คุณมัวไปได้บ้างอยู่เหมือนกันเราเองต้องรักษาตรงนี้จนคุณใจของเราที่ฝึกจนบริสุทธิ์จนติดแบบนี้นะถึงจะทำให้ชีวิตของเรานั้นปลอดภัยในเส้นทางแห่งในเส้นทางของสังสารวัฏแห่งนี้แล้วก็ อย่าลืมอธิษฐานอย่างที่คุณยายอาจารย์ท่านอาธิษฐานนะว่าอย่าให้ตัวของคุณยายท่านเองเนี่ยไปพลั้งไปทําร้ายผู้อื่นทั้งความคิดคําพูดแล้วก็การการะทรํำแล้วก็อย่าให้คนอื่นนะั้นน่ะมาทําร้ายเราในลักษณะเดียวกันเช่นกันทั้งความคิดคําพูดและการการะทรํานี่คือสิ่งที่เราเองต้องฝึกแล้วก็ต้องย้าแล้วก็ต้องทบทวนแบบนี้บ่อยบ่อย ทุกเรื่องที่เราทําอยู่ไม่หายไปไหนนะทั้งดีแล้วก็ไม่ดีดังนั้นเลือกแต่สิ่งที่ดีกันเถิดสิ่งที่ไม่ดีปล่อยมันไปจะไปที่ไหนจะสั่งหมองอะไรจะใช้เทคนิคอะไรตามอย่างที่ครูบาอาจารย์ของพวกเราสอนและเราจําได้ก็ทํากันไปเถิดนะเพราะทุกอย่างในการฝึกใจของพวกเรานี้นี่ก็ขอยกเนี่ยนะพุทธพจน์มาให้พวกเราได้ทบทวนกันพระสัมมาสัมพุทธเจ้าพระองค์ทรงตรัสสอนเอาไว้ว่าทำทั้งหลายเนี่ยนะ การกระทำของตัวเราเนี่แหละมีใจเป็นหัวหน้ามีใจเป็นใหญ่สําเร็จได้ด้วยใจทั้งดีแล้วก็ไม่ดีเนี่ยนะถ้าคนมีจิตใจดีอยู่ตรงนี้นะการที่เราเองต้องรักษาใจให้บริสุทธิ์อยู่เป็นประจำเนี่ยพเพราะตรงนี้แหละถ้าเราเป็นคนมีใจดีก็จะพูดดีหรือทำดีตามไปด้วยคิดพูดทำมันก็จะกลายเป็นแบบนั้นเสพคุ้นแบบไหนก็จะเป็นแบบนี้นะแล้วก็เพราะความดีนั่นแหละ ที่ว่าเราคิดพูดทำแบบเนี้ยเพราะความดีนั้นสุขย่อมติดตามตัวเขาไปเหมือนเงาติดตามตัวเขาไปฉะนั้นทั้งดีแล้วก็ไม่ดีนะดังนั้นการที่เราเองเนี่ยต้องบอกตัวเองว่าอย่าพลาดนะนี่น้าใจมันขุดแล้วนะนี่คือสติสัมปชัญญะเสียงเล็กๆที่อยู่ในใจเรานั่นแหละ ฟังบ่อยๆเนี่ยนะถ้าเราใจแช่อิ่มอยู่กับศูนย์กลางกายเป็นปกติกลายละเอียดข้างในนั้นเขาเตือนนะนะอย่าทําอย่าไปทั้งนี้อย่าพลาดหรืออะไรอย่างเงี้ยดังนั้นอยู่ในบุญกันให้ดีชีวิตของเราก็จะได้สุขแล้วก็ได้ดีขึ้นไปเรื่อยๆนะการที่เราเองเห็น,นกลไกต่างๆเหล่านั้นที่ยกตัวอย่างไว้เมื่อกี้เนี่ยทั้งเรื่องดีแล้วก็เรื่องไม่ดีล้วนเกิดจากวิบากกรรมของตัวเราทั้งสิ้นแม้บางในตอนเนี้ยชาติเนี้ย เราอาจจะไม่เคยไปทําร้ายใครก็ตามแต่แต่วิบากกรรมเก่ามันอาจจะตามมาทันเราในฐานะของผู้ที่ฉลาดในการสร้างบุญสร้างบารมีเนี่ยนะรีบทิ้งมันไปอย่าให้วิบากกรรมมันตามมาทันฉีกฉีกฉีกแล้วจะฉีกไปได้ยังไงจะหนีมันพ้นได้ยังไงก็ต้องทําความดีจนไม่คิดถึงในเรื่องราวที่ขุนข้องมองใจเลยจะได้เรียกว่ายังไงอะ ใจเสพคุ้นอยู่กับความบริสุทธิ์กับความดีอยู่เป็นปกติพอมันเป็นแบบนี้เสร็จแล้วก็คิดถึงแต่เรื่องดีๆได,ด้จะไปทําบุญที่ไหนดีเนาะจะนั่งสมาธิยังไงนะถึงเวลามานั่งหลับตาจเจริญสมาธิก็โอ้โหดวงแก้วใสเจ้าองค์พระสว่างโตใหญ่ขึ้นมาเรื่อยละเอียดซ้อนซ้อน,อ,น,อ,นอะไรแบบนี้เนี่ยน,นะแสดงว่าความดีของเราไม่มีระหว่างไม่มีระหว่างมันจะเป็นยังไง ไม่สามารถจะมีวิบากกรรมไม่ดีเข้ามาแทรกแล้วก็อย่างที่บอกไปเมื่อกี้ทำดีไว้ไม่มีศูนย์เปล่าการรักษาอารมณ์ให้ไม่มีระหว่างแบบนี้วิบากรรมเก่าซึ่งไม่ดีเนี่ยแทรกไม่ได้ของดีๆเท่านั้นถึงจะมาส่งผลกับตัวของเราได้เหมือนกับการที่วัดพระธรรมกายทำดีมาไม่หยุดนั่นแหละถึงวันนี้เสร็จสำนักข่าวเขาก็าเขียนถึง ถ้าเป็นเมื่อก่อนเนี่ยนะเราคงจําได้ขออภัยว่าเขาวิจารณ์ณเราเละเลยเนี่ยนะแต่ตอนนี้เขาเริ่มเห็นสิ่งที่ครูบาอาจารย์ของพวกเราสอนและขอบคุณอีกจริงอีกครั้งหนึ่งนะว่าที่เรามาช่วยกันเนี่ยแหละสร้างวัดสร้างวาไปช่วยร่วมงานบุญที่ไหนก็ตามแต่ความดีต่างๆที่พวกเราเองทํากันไม่หยุดตามคําสั่งสอนของครูบาอาจารย์นั่นแหละทําให้พิสูจน์ว่า ของเราดีจริงทําให้เราเป็นคนดีขึ้นมาบางคนก็ตั้งคําถามกันเยอะนะแต่เราเองนั้นไม่ตั้งคําถามเราทําคําถามบางครั้งบางทีมีออกมาเวลาเราสงสัยเอ๊ะทำไมถึงเป็นแบบนั้นในเชิงที่ไม่ดีนั่นแหละสติสัมปชัญญะจะมาดึงให้เราคิดแต่เฉพาะถึงเวลามาทําความดีลุยเลยเพราะเรารู้ว่านี่แหละมี โครงการนั้นเนี่ยนะเดี๋ยวเราจะมาสร้างวัดที่นูน่นเราจะฝังลูกนิมิตที่นี่เราจะทอดพระปาที่ศูนย์ส่งเสริมศิรธรรมตรงนั้นเราจะไปจัดงานอบรมสมัชชาตรงนู่นแบบเนี้ยช่วยได้ช่วยกันไปความดีทุกๆอย่างถ้าเราทําได้ถ้าเราทราบมาก็ทําเท่าที่เราทําได้แล้วก็เต็มที่บริหารตรงนี้ให้ดีนะเพราะทุกสิ่งที่เราทําอยู่นี้อยู่ในสายตาของมนุษย์โลก เขามองเราอยู่และที่เขาเห็นเราแล้วก็ยอมรับเราในวันนี้เพราะเราตั้งใจฝึกตัวเองมาดีก็ต้องชมพวกเราตรงนี้นะจะได้ปลืมปล้มๆความปลื้มตรงนี้แหละจะทําให้อารมณ์ของเรานั้นอยู่ในเรื่องราวที่ดีๆนึกถึงเรื่องดีๆออกแม้เมื่อกี้ฟังพูดถึงเรื่องที่อาจจะดูเหมือนเรื่องไม่ดีก็ตามแต่ความยิ่งของเราความที่ใจอยู่กับความดีของเราเฉย ฟังเสร็จใจมันยังดิ่งได้อยู่และแถมไม่พอจับแง่คิดมาผูกกับธรรมะยังได้เลยเนี่ยนะนี่ก็คือผู้ที่มีปัญญานี่แหละเป็นบัณฑิตนักปรา์ฉลาดในการสั่งสมบุญแล้วก็สร้างบารมีตามคําที่ครูบาอาจารย์ของพวกเรานั้นสอนกันเอาไว้มีบุญขนาดนี้เราก็ต้องเดินไปกับ ครูบาอาจารย์นนะทำอย่างที่ท่านสอนเราไว้ให้รักษาใจอยู่ที่ศูนย์กลางกายฐานที่7อยู่เป็นประจำบุญไหนกุศลใดทราบข่าวดีแล้วลุยทํากันไปเนี่ยนะแล้วก็อย่าลืมเชิดชูคุณงามความดีของครูบาอาจารย์ด้วยว่าทั้งหมดที่เราดีงามมาจนถึงวันนี้เพราะครูบาอาจารย์ของเรา สอนมาดีถ้าไม่ได้ครูดีเราก็ไม่ได้เป็นแบบนี้รวมถึงคุณพ่อคุณแม่ผู้มีบระคุณครูบาอาจารย์ที่อยู่ในโรงเรียนด้วยนะทุกๆคนนั่นแหละมีส่วนหมู่ญาติพี่น้องแล้วก็บางคนบางทีอาจจะวิบากกรรมเก่ามาตัดรอนเนี่ยนะหลับตาลาโลกไปก่อนอย่าลืมพอถึงวันพระก็อุทิศบุญให้กับพวกเขาเ่านั้นด้วยเพราะถ้าไม่มีบุคคลที่ชี้ให้เพเราได้เห็น,นกลไกต่งกางๆเหล่านี้ โอกาสที่เราจะพลาดเนี่ยนะไม่มานั่งฟังทำแบบนี้กันหรอกไปไหนแล้วก็ไม่รู้ในตอนนี้แต่พอร,รู้แบบนี้ก็เลยทุ่มเททำความดีก็เลยมีใจที่ดีงามมีใจที่บริสุทธิ์ยิ่งยิ่งขึ้นไปในทุกๆวันเนี่ยนะแล้วก็มีความสุขยิ่งยิ่งขึ้นไปแบบนี้แหละทุกๆวันความดีชนะทุกสิ่งความจริงชนะทุกอย่างขอบคุณที่นั่งฟังมาจนถึงตรงนี้เนานะเราอยากจะชนะกิเลสที่อยู่ในใจของเรานี่แหละ จะได้ปลอดภัยในสังสารวัตฏจะได้เดินอยู่ใกล้ๆไปกับมหาปูชนียาจารย์ไปทุกภพทุกชาตินะแล้วก็การที่ว่าเราเองทำอยู่แบบนี้มันเป็นวิถีแห่งพระโพธิสัตว์ของนักสร้างบารมีทุกอย่างที่มาทำให้ใจของเรานั้นกระทบบ้างอะไรบ้างนั้นเขากำลังวัดกำลังใจเราถ้ากำลังใจเราสูงสง่งซึ่งสูงส่งอยู่แล้วเนี่ยรับรองได้เลย ปลอดภัยตลอดเส้นทางในการสร้างบารมีอย่างแน่นอนตั้งใจรับพรกันนะมหาเศรษฐีผู้ใจบุญผู้ฉลาดในหนทางเสื่อมและความเจริญทุกท่านด้วยความที่เราเองเข้าใจในหนทางทั้งดีแล้วก็ไม่ดีทำให้ตัวเองรู้จักรักษาสติรักษาใจให้อยู่ในเส้นทางที่ดีงาม รักษาใจของเรานั้นให้ใสสะอาดสว่างแม้กระทั่งความคิดคำพูดแล้วก็การกระทําก็เป็นความคิดคำพูดและการกระทําที่ดีงามทำให้ใจของเรานั้นใสขึ้นไปเรื่อยๆทำให้เรานั้นได้รับบุญเรื่อยๆที่ศูนย์กลางกายฐานที่เจ็ เป็นประจำอย่างสม่ำเสมอรวมถึงบาร,รมีที่เกิดมีที่ศูนย์กลางกายนั้นก็สามารถที่จะกลั่นกายกลั่นใจของเราให้ใสบริสุทธิ์ยิ่งยิ่งขึ้นไปด้วยบุญแล้วก็บาร,รมีทั้งหลายแล้วก็ความตั้งใจที่จะตั้งใจฝึกฝนอบรมตนเองตามธรรมะที่พระสัมมาสัมพุทธเจ้าพระองค์ทรงสอนเอาไว้อย่างดีแล้วเนี่ย ให้เดินอยู่ในเส้นทางนี้ได้อย่างสะดวกได้อย่างปลอดภัยมีแต่จิตใจที่จำสายร่าเริงเบิกบานให้ผลแห่งความดีตอบสนองแต่พวกเราแต่เพียงอย่างเดียวผลวิบากกรรมในทางไม่ดียาได้มาบังเกิดกับตัวของพวกเราเลยให้ชีวิตเป็นสุขยิ่งย่งขึ้นไปให้ได้มีสายสมปัติจกักพัรดิตักไม่พร่องเอามาให้พวกเราได้สร้างบุญสร้างบาร,รมี ได้อย่างเต็มที่เต็มอิ่มเต็มมือเต็มใจไปทุกภพทุกชาติวิบากกรรมเก่าใดๆในทางที่ไม่ดีจงไม่อาจมาตัดรอนตัวของพวกเราเลยให้มีแต่วิบากกรรมดีๆส่งผลกับตัวของพวกเราเกิดไปทุกชาติให้เป็นสัมมาทิฏฐิเกิดอยู่ในครอบครัวแก้วครอบครัวธรรมกายครอบครัวมหาเศรษฐีผู้ใจบุญผู้คำจุนพระพุทธศาสนาวิชาธรรมกาย ไปทุกภพทุกชาติมีสุขภาพพรรณมามยสมบูรณ์แข็งแรงอายุขายยืนยาวได้สร้างบารมีต่อไปได้นานตราบที่เราต้องการและเมื่อไหร่ตั้งใจจะประพฤติปฏิบัติธรรมขอให้เข้าถึงพระธรรมกายภายในได้โดยง่ายโดยเลวพรันไปทุกภพทุกชาติตราบกระทั่งถึงที่สุดแห่งธรรมจงทุกท่านทุกประการเธอ อย่าลืมทบทวนคุณงามความดีที่เราทำไว้ดีแล้วในวันนี้เนาะน้อมถวายบูชาทมแด่มหาปูชนียาจารย์ทุกท่านน้อมถวายบูชาทมแด่หลวงพอ่อธรรมชโยนะอธิษฐานจิตให้ท่านพ้นจากวิบากกรรมวิบากมาโดยเร็วรวมถึงแผ่เมตตาไปยังสรรพสัตว์ทั้งหลายด้วยทาจนคุณจนติดอยู่เป็นปกตินะคืนนี้ขอทุกท่านหลับอยู่ในอู่แห่งทะเลบุญพรุ่งนี้เช้าตื่นมาขอให้สุขสดชื่นตื่นอยู่ในอู่แห่งทะเลบุญพบกันพรุ่งนี้สองทุ่มโดย ประมาณสีโลกไหนยังเป็นกันวันอยู่ความมีความสุขมากๆเช่นเดียวกันเนาะแล้วก็พบกันพรุ่งนี้นะสำหรับคืนนี้ขอจะเลือ่อนพร